เกือบตายกลางกองถ่ายเลยเหรอหลายครั้งเลยใช่ไหมจนกระทั่งวันหนึ่งกระโดดเนี่ยครับไปโกอินเตอร์เลยหรือแม้แต่หนังฮอลลีวูดเรื่องเด่นดังอย่าง Tomb Raider 2 Batman Begins Only God Forgives อย่างนี้เขาก็เล่นมาแล้วตัวกลางนี่แองเจลินานะครับมีลูกชายเขาด้วยเอานี้ไม่ใช่จากในหนังไม่ใช่จากในหนังอ๋อนี่ขอถ่ายกันเองถ่ายกันเองข้างนอกครับว้าวโอเคเขาก็มากินข้าวกับผมทุกวันนี่กินข้าวกับแองเจลินามาแล้วนะครับนี่ครับแล้วนี่ฮะอันนี้ Rescue Doll ครับโอ้โหนี่ครับคริสเตียนเบลว้าวอ๋อคริสเตียนเบลครับที่เล่นเป็นแบทแมนครับใช่ไหมฮะนี่นะครับแล้วนี่ฮะที่เล่นเป็นอะไรฮะนี่เป็นอเล็กซานเดอร์ครับเป็นสตันแมนครับเรื่องนี้ใช้สตันแมนเป็นร้อยครับว้าวสตันแมนเป็นร้อยเลยครับมาถ่ายที่อยุธยาครับภาพยนตร์เรื่องอเล็กซานเดอร์มหาราชชาตินักรบนะครับและนี่ไม่ทราบท่านเห็นหรือเปล่าว่าไซเชียอยู่ไหนอันนี้เป็นภาพยนตร์จีนเรื่องหนึ่งครับมันเป็นฉากที่โดนเขาเอกลอยลงมาจาก3ชั้นเนี่ยนี่ฮะนี่ใส่เชือกอยู่นี่นะฮะลอยอยู่นี่นะครับกำลังดูหินมองหรือเปล่าอะไรนี่ลงไปมองหินเท่านั้นนี่คือบทหนึ่งของการแสดงเท่านั้นเองนะฮะแต่กี้เราคุยถึงว่าเคยทำงานอยู่กับแองเจลิน่าโจลี่โดยที่มีในรูปนั้นแล้วก็บอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเคยไปทำกับข้าวไปอยู่นานก็หิวข้าวไงครับ ไปอยู่นานก็หิวครับอ๋อแน่นอนหิวมากครับก็มันกินอะไรไม่ได้มันกินได้แค่ไข่ดาว2ใบแล้วก็มีไส้กรอกมีข้าวโพดสามเหลี่ยมแล้วก็มีแฮมขนมปังขนมปังอะไรเงี้ยครับเออมีแต่กับข้าวไม่มีมีแต่กับแต่ไม่มีข้าวใช่มันทนไม่ได้อะผมเริ่มทำตั้งแต่อยู่ห้องที่โรงแรมแล้วทำกับข้าวครับทำกับข้าวในโรงแรมใช่ครับแล้วไอ้ผู้จัดการมันก็มาบอกว่าเฮ้ยเพื่อนแขกมันคอมเพลนแกอะไรเงี้ยอย่าทำกับข้าวในห้องนะอะไรเงี้ยมันเหม็นเหมือนกันโอ้ได้เพื่อนได้เพื่อนผมก็ไม่ทำในห้องผมครับผมไปย้ายไปทำห้องน้องๆอีกห้องหนึ่งห้องน้องใช่มันก็มาไล่อย่างนั้นแหละครับก็ไล่ไปเรื่อยครับผมหุงข้าวในกาน้ำร้อนอ่ะใช่ครับมันไม่มีหม้อข้าวไงโรงแรมทำแล้วทีเนี้ยก็เริ่มจะลามไปที่กองถ่ายแล้วผมก็ไปเจียวไข่ที่ห้องออกกำลังกายข้าวไข่เจียวครับหอมๆใส่กระเทียมด้วยพอดีแองเจลิน่าโจลี่มาออกกำลังกายที่ฟิตเนสใช่เราทำกับข้าวอยู่หลังฟิตเนสไข่อยู่เจียวไข่อยู่เขาก็ไม่มีสมาธิเขาก็ไปเชิงเง้อมองดูทำอะไรอ่ะนะกลิ่นอะไรมันเมียวเลยมันหอมก็เลยคุยกันนั่นแหละให้ชิมดูดิอะไรเงี้ยชิมแล้วเขาชอบไหมชอบครับอ๋อเหรออ๋อเราไข่เจียวให้เขาให้เขาชิมเลยครับติดใจเราก็บอกว่าเราไม่มีกระทะถ้ามีนะเราจะทำได้ที่นู่นเลยห้องพอทเคบินที่เราอยู่ผมก็ได้กระทะมาใครให้แองเจลิน่าให้ครับกระทะไฟฟ้านี่ให้คำเดียวนี้อยู่หมัดเลยนะฮะแองเจลิน่าเอากระทะไฟฟ้ามาให้เลยครับทีนี้ผมก็เรียกอะไรคนละ5ปอนด์ถ้าใครจะกินอาหารไทยอ่ะขายเว้ยไม่มีคนละ5ปอนด์ทั้งกองถ่ายคือครั้งแรกเราก็กินเฉพาะเราอ่ะพี่บอกเคยเกือบตายกลางกองถ่ายเลยเหรอหลายครั้งเลยใช่ไหมผิดพลาดบ้างอะไรบ้างเรื่องเสือโจรพันเสือครับใช่ตกสลิงนั้นตกสลิงตกสลิงเลยเหรอครับผิดพลาดจากการทำเทคนิคเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสลิงครับเราก็ล่วงลงมาระยะประมาณความสูงน่าจะอยู่ราวๆ5เมตรหรืออะไรประมาณโอ้โหคนก็วิ่งเข้ามาจะยกเฮ้ยเป็นไงมั่งเป็นไงมั่งเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนจุกยังไม่เสร็จ อย่าเพิ่งจุกยังไม่เสร็จยังจุกไม่เสร็จ ยังจุกอยู่ อย่าเพิ่งโอ้ไอ้หนุ่มซินตึงพี่บอกผิดคิวอะไรมีดโดนมีดเข้าแก้มเนี่ยทะลุครับทะลุเข้าไปในปากพูดเหมือนโดนมีดเข้าแก้มเนี่ยพูดเหมือนเป็นเรื่องแบบเรื่องเล็กๆครับเรื่องผู้ชนะ10ทิศไปทำอะไรโดนเข้าพุ่งหลาวปักหน้าอกแล้วก็หงายท้องลงมาไส้เบาะไส้เบาะแต่การวางเบาะมันผิดพลาดไงโอ้หัวมันเลยหัวมันเลยขอบเบาะไปตกกับพื้นดินพอดีโอ้โหหัวฟาดพื้นเลยครับหัวฟาดพื้นแต่ดินมันไม่แข็งเท่าไหร่ก็เลยหลับไปแป๊บนึง
เขาเรียกสนุกผมพลาดบ่อยครับพลาดบ่อยเล่นมาตั้งแต่เด็กๆครับเรื่องอะไรเจ็บๆปวดๆมันเล่นมาเด็กแล้วอีกเรื่องนึงอ่ะดาบจิ้มเข้าเกือบโดนตาเลยครับเป็นพระนเรศวรด้วยวันนั้นครับโดนตอนไหนดูครับตอนไหนตอนเงื้อเขาเงื้อมาไอ้เราก็สู้อยู่แบบไอ้นั่นเงื้อมาจิ้มไม่เกี่ยวกับไอ้คนสู้เลยไอ้นู่นเงื้อมาจิ้มว่าตายเลย